กันจริงจริงทำไมเราแกบุ๋มแกบุ๋มทำไมเราไม่เราภูมิใจไหมเวลาคนชนว่าว่าจะว่าเหมือนแม่อยากมาด้วยเออแม่เขาสั่งด้วยสั่งด้วยเอาแค่นี้แม่ไปถ่ายรูปวันนี้พี่จะคนแย่งซีนเหนื่อยไหมไม่เจอแย่งซีนแบบนี้ท้อใจมากช่างแต่งหน้าก็เอาของหนูเมื่อเช้าท้อใจกับคุณลีสุดๆโดนแย่งซีนตลอดแย่งซีนตลอดนอกจากช่างแต่งหน้าแต่งเราแล้วแต่พี่ดีแล้วแม่บอกว่าอย่าลุกไปนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ลงค่ะเราต้องอยู่ตรงนี้เอาแม่แล้วพี่ดีจะกล้าตอบยังไงอะพี่ดีจะกล้าตอบยังไงแม่อย่าเฟรมมันจะหัวขาดเฟรมมันจะเฟรมมันจะไม่นิ่งแม่แค่เดียวแค่เดียวปวดหัวแม่เป็นผู้ใหญ่ต้องอยู่กับเจ้าของงานอ๋อมาเอาไปเอามาตอนนี้งานแต่งเตรียมไปถึงไหนแล้วเริ่มกับของเด็กๆเอาแล้วสวยมากอันนี้ก่อนเอาเริ่มแบบวันนี้พี่มีเกิดไหมสวยมากครับเออดูจับมือเขาตลอดเลยแล้วเขาก็สะบัดก่อนออกมาได้ยินเสียงแล้วก็พี่มันบีบอะไรกันครับตอนนั้นเสียงยังไงเสียงแก้มหูเสียงไม่ได้ตื่นเต้นครับแต่จริงๆตอนออกมาหูดับเลยนะแก้มหูไหมครับประหม่ำใจจังเลยอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาวันนี้จริงๆอ่ะผมไปเรียนเชิญแปดในครั้งแรกเลยจู่บังคับหรอครับบังคับบอกว่าไปเรียนหน่อยเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคพี่พีทเรามีรู้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้เขาเดินไปสไตล์เขานั่นแหละแต่ว่าสกิดว่าแบบที่ครูสอนพี่พียืมโค้ดของครูสอนเขาก็จะอ๋อโอเคทำแบบนั้นมีพีทไปที่จูดไหมครับได้ใช้ไหมเมื่อกี้ลืมหมดเลยเมื่อกี้ในสายตาเราคิดว่าผ่านไหมครับสำหรับพี่พีทผ่านไหมคะผ่านไหมแต่ว่าเราก็เสิร์ฟความหวานนะคะมีเกาคางอะไรเห็นอยู่เกาจนตอนนี้เหนียง3ชั้นแล้วเนี่ยก็มีเขาก็เป็นสไตล์เขาเวลาเขาเขินเขาก็จะมาจับหน้าเราอะไรอย่างงี้อันนั้นคือตั้งใจนะคะหรือว่ามันไปอัตโนมัติเขินครับจับมือจับหน้าแสดงว่าเมื่อกี้เขินจริงคือทั้งทางอ่ะเดินสมมติว่าเดิน3กิโลก็จับ3กิโลเขาเก่งเลยมันน่ารักนะแก้มบุ๋มมันน่ารักข้อมือเย็นข้อมือชายจังเลยเขี้ยนเนี่ยน่ารักนะผู้ชายจับทางเลยไม่แล้วพี่มีก็เขินเองค่ะไม่ไม่อยู่ไม่พูดเลยอ่ะจริงวันนี้ค่าตัวต้องเป็นส่วนกลางหรือว่าเป็นส่วนตัวแยกกันรวมกองกลางให้เขาไว้ทำบ้านหมายถึงว่าส่วนของเขาอ่ะให้เขาทำบ้านของเราเราเก็บอ๋อเหรอแต่บ้านน่ะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นเอาเงินเขาอันนี้ถ้าเกิดมาออกงานเนี้ยก็ให้เขาก้อนเนี้ยไปทำบ้านจ้างเพิ่มได้นะคะแต่ว่าส่วนของหนูเอาไปใช้นะงงเลยงงแบ่งเป็นสองส่วนเงินก็แบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมแล้วส่วนของผมไม่เข้าบัญชีบ้านส่วนกลางส่วนยูแก้บุ๋มก็เข้าบัญชีแก้บุ๋มยูยุติธรรมดีไหมครับพี่พีหนูต้องสร้างตัวอยู่ยุติธรรมดีไหมคะได้ครับแสดงว่าอนาคตรู้เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เราไม่ได้บังคับเป็นใช่ไหมคะมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับสองคู่เรามีเยอะไหมคะพี่ปูคิวพี่ไม่ได้แต่ที่จริงมีติดต่อจะบอกว่าเขาต้องไปทำงานต่อตอนนี้แสดงว่ามีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคิวพี่ไม่ได้ปกติผมจะได้แค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยยังเขินคือพิเศษเลยยังเขินอยู่ไหมคะเวลามาออกงานคนจะบอกพี่พีทหล่อจังเลยเสียงก็เสียงด้วยพี่พีทหล่อจังเลยใช่หรอยังเขินอยู่ไหมคะคนชมพี่พีทน่ารักเขินทุกครั้งจริงๆตั้งแต่ผ่านมาแล้วปีนึงกับลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ยังไม่ชินครับอันนี้เราสัมภาษณ์คู่กับคู่กันค่ะใช่เหมือนสัมภาษณ์แบบธุรกิจอะไรเงี้ยไม่สัมภาษณ์บันเทิงจริงแก้มหมุนจริงไงว่าเวลาคนชมว่าที่เจ้าบ่าวเราหล่อขึ้นหนูขำอ่ะนะทำไมอ่ะมันสนุกดีอ่ะมันแบบเฮ้ยเขาโดนแกล้งมันดูแปลกเนี่ยแต่เขาหลอกขึ้นจริงไหมเขาหลอกเขาแบ๊วอยู่แล้วพี่ถามเขาเยอะๆชอบตอนแรกเราตกลงกันว่าเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์อ่ะหนูตอบเยอะๆนะหนูตอบเยอะๆนะเขาบอกว่าเขากลัวสุดคือตอนสัมภาษณ์ทำไมน่ากลัวยังน่ากลัวเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่ายังไม่ชินเราไปทำอะไรผิดมาแต่ก่อนนะผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะอ้าวได้เรียนรู้การพูดเยอะจากแก้มหมุนอย่างไรใช่ก็สอนทุกอย่างเลยเป็นคุณครูเลยครับวันนี้มันครูพอดีครูไม่พูดหน่อยจริงพี่พีติดมาไหมในการเสียงสูงไม่แต่ผมว่าทุกคนติดเสียงสูงจากน้อง
องอย่ากดเราสิหน้าตาหนูดุๆแล้วค่ะหน้าตาดูเสียงสูงตลอดเลยค่ะเพราะหนูแบ๊วสุดในงานแล้วนะถ้าจะเรียกชื่อพี่พีทให้ถูกต้องต้องคีย์หน่อยพี่พีทจะไม่เสียงนี้ไม่ได้คุณในไลน์ต้องไปเสียงคนนู้นคุณลีพี่พีทอันนั้นเขาเรียกว่าแผดเสียงงานแต่งไปถึงไหนแล้วคะล่าสุดเราทำการ์ดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกธีมสีเลือกรูปแบบงานอะไรแบบนี้เชิญพี่พี่นักข่าวสิคะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมี PR วันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจริงจังก็ตอนนี้จริงๆการ์ดน่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าแล้วก็รูปแบบงานผมว่าน่าจะอีกสักเดือนนึงมีความพิเศษอะไรในธีมในการ์ดในงานรูปแบบต่างๆไหมครับอย่าพูดหมดนะไม่ต้องพูดต้องรอเซอร์ไพรส์หรือยังไงแม่ไม่ได้คิดแน่นอนแบ่งกันเองเอาถึงว่าปีนี้เริ่มต้นแล้วปีนี้เราไม่ได้เริ่มต้นแล้วปีนี้มีโอเคไนท์แล้วมีโอเคไนท์แล้วก็การ์ดเริ่มดูมีรูปมีร่างเริ่มมีโทนสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆครีเอทีฟเริ่มมาละใช่ชุดแต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากร้านอะไรอย่างงี้มันเริ่มแล้วเริ่มตีกันมากเลยครับไม่ตีพี่พีเหมือนจะมีอะไรจะพูดเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้แค่พูดเรื่องนี้โอ้ยพี่พีได้เรื่องอะไรจะพูดพี่พีลองพูดพี่พีลองพูดอยู่ตรงนี้พี่พีตีกันทำไปหน่อยควรคำถามควรคำถามพี่ตีกันบ้างไหมคะก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเลือกเลยเขาให้หนูเลือกอะเขาเปลี่ยนตรงอย่างเลยนะหนูบอกว่าเอาสีเงินกับสีทองเอาสีอื่นไปเพิ่มด้วยละกันเนาะไม่เดี๋ยวหนูเอาการแบบนี้จบแล้วจบแล้วไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็สรุปคือแก้มบุ๋มเป็นคนคู่ครับก็คือจริงๆอ่ะไม่อยากจะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยยอมข่าวอลาคอร์เจ้าสาวทำไมยอมง่ายจังเลยอ่ะคอร์เจ้าสาวต้องเข้าไหมครับประทินผิวดินความสวยแม่ดูแลมาดีอยู่แล้วไม่ค่องเข้าแล้วค่ะก็ขับอ้วนไงเดี๋ยวตอนนี้แม่จะมาเข้าแล้วนะแต่แม่ต้องไม่เปลี่ยนอะไรแม่ต้องไม่เปลี่ยนแม่ต้องมีบอกแม่เพราะแม่เป็นแม่เจ้าสาวต้องเข้าคอร์ยิ่งกว่าเจ้าสาวอะไรไงอู้เขาพร้อมขนาดนั้นไม่ต้องมั้งพร้อมมากอ่ะตอนนี้วันงานกลัวคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรใหญ่โตได้เบรกอะไรบ้างหรือเปล่าได้เบรกควรจะบอกว่าเอาแขก500แล้วป่ะ 1,000 แขกแม่นะคะแขกตัวเองก็ไม่เท่าไหร่ซีเป็นคุณแม่ต้อง 1,000 จริงไหมแขกเท่าไหร่คะน่าจะ 1,000 กว่าอันนี้คือแม่รีเควสหรือเราตั้งใจจะเอาไปทำเองก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่พอมรับได้แค่พันกว่าคนเพื่อนหนูมีแค่10เท่านั้นแหละแล้วแต่ของแม่ของพี่พีทของแม่ของพี่พีทก็จับจ้องว่าจะเป็นงานใหญ่จะงานใหญ่เท่าไหร่ไว้ตั้งงบประมาณเราก็โอ้โหเราก็ลังการมากคิดงบหรอครับพูดยากอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาขอแบบพูดไม่อั้นไหมสำหรับงานแต่งถ้าเกิดจริงๆก็ชอบอะไรคนเลือกได้เลยต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องใส่ขอเพิ่มใจได้ไหมคะต้องแต่งถ้าพูดยังมีอีกวงค่ะถ้าพูดขนาดนี้เงินปันผลต้องเป็นของเรามั้งปลายปีอ่ะเอาบัญชีเราหมดหรือเปล่า70-30พี่พีก30หรือ70คุณหนุ่มแล้วตอนนี้มันประมาณหนูหน้าเงินแล้วนะหนูคิดว่าทันไหมครับสำหรับงานแต่งของเราเวลาการจัดกรรมจัดการคิดว่าทันไหมไม่ทันโอเคครับมาเพิ่งเริ่มพี่พีบอกทันยังไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งเลยเนาะอ๋อพรีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายถามว่าเล็งไว้แล้วค่ะเป็นสถานที่เป็นสตูแล้วมันจะกดดันเราไหมล่ะงานมันก็ได้วางจริงๆแล้วว่าคนที่เราสารน่าจะเป็นโอเคไนท์เพราะว่าเราอาจจะไม่กดดันเท่าไหร่เพราะความต้องการเราเยอะเนาะเขาถามความต้องการมาไม่มีคือต้องบอกว่าพี่พีทเองน่ะหนีไปไหนอะคะพี่พีทเองอะก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบงานแต่งอยู่ในหัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบคือทั้งสองคนไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานชีวิตเนี้ยแล้วพอจะแต่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีภาพในหัวเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบลำบากออร์แกไนซ์นิดนึงตอนนี้กังวลกับที่สุดผมว่าพิธีตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเลือกไทยหรือจีนหรือว่าจะผสมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราขอแล้วเราขอแบบยังไม่ 100% คือตอนแรกอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเราอยากจะเขาเรียกว่ามีพิธีมั่นเช้าแล้วก็เย็นในวันเดียวกันตอนหลังเนี่ยเราแยกวันแล้วใช่เพราะหนูบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปใช่ครับ2วันใน2วันแทนตอนนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้คิดว่างานแต่งเราความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจาก100อ่ะจาก100 60ได้มั้ยสิฮะ100%ทีมการคือ10ไม่รู้ได้สักเหลือใส่ชุดอะไรทีมการแล้ว1ไม่รู้อะไรเลยทีมการแล้ว10แล้วเราลองไป10มั้ยเออเพื่อไม่ให้ใช
ชายหน่อยนิดนึงพูดเลยค่ะก็เรามีการ์ดกำลังเลือกชุดครับเออคือไปใกล้ๆใหม่แต่เขาไม่ได้ยินหนูเสียงเบาลูกแล้วก็ที่เหลือก็จริงๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพูดแบบกลัวๆเหมือนกันนะครับเสียงสั่นเนาะพี่เพียงให้คนคิดว่านี่เป็นหนังไม่จริงๆน้องเขาไม่ดุเท่าไหร่ครับน่ารักน่ารักไม่ดุเลยที่เราพูดว่าเราอยากมีลูกเลยอยากจริงอยากมีจริงไหมจริงอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันหลายรอบมากเราคุยไม่จบตอนเนี้ยว่าแบบจะยังไงดีเพราะว่าอยากให้ทันปีเมืองกอนเริ่มเลยหรือว่าจะเริ่มวันนี้หรือว่าเริ่มเลยเริ่มเลยเพราะอย่างนี้ก็ต้องแต่งแล้วแม่ติดไหมมีลูกเลยอ่ะแม่ลงมาแม่ลงมาแม่ลงมาตรงกลางคือสี่แม่นะอะไรแม่คือแม่มาแล้วถึงแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ได้แม่ติดแม่บอกว่าจะมีลูกในปีมังกรเลยได้ไหมแม่ให้เก็บให้พีด้วยอบเขาหน่อยอบโอ้ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่นะพีเสียงเหมือนเลยเสียงเหมือนเลยไปเที่ยวเชียงใหม่ตัวเกี่ยวอะไรไปเที่ยวเชียงใหม่เขาไม่ได้เรียกแม่ลีเขาบอกว่าพี่พีทมาแล้วโอ้โหมีความสุขไหมทำไมไม่ชอบแบบนี้นะไม่มีเคฮาเลยอ่ะแม่บอกควรคำถามแม่ฟ้าหนูอยากมีลูกไม่ทันปีมังกรถ้าจะเริ่มเลยซึ่งมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ไหมแม่ติดขัดอะไรไหมขัดข้องอะไรไหมที่จริงอ่ะคือแม่เป็นคนที่อยากอวดคนว่าให้ลูกแต่งงานก่อนแล้วมีลูกแต่ด้วยนับไปปีมังกรปีเฮงๆก็แล้วแต่ลูกสองคนจบแล้วแม่บอกแล้วแต่เอาแม่ไปโอเคสรุปก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันครับพอถ่ายไปถึงเรื่องนึงก็ที่เราไลฟ์แล้วมีคนมาด่าว่าเราจับผู้ชายรวยอีกรอบนึงแล้วตอนต้นปีก็เคยมีปัญหามั้ยอ่ะคะสะใจอ่ะนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ดูมีปัญญาอยู่พี่พีทโอเคมั้ยคะโอเคครับจะเอาเค้าหรือเอาหนูดีคะทำไมเราจะมันจะมีแบบเนาะชอบโดนอะไรกินอย่างงี้นะในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าเป็นสีสันให้หนูมีแวร์แล้วไวรัลแต่เหมือนเราก็สู้ก็ชนะทุกคนเลยนะเอ้าเขาระหว่างเขาพิมพ์กับเราพูดอะอะไรมันจะเร็วกว่ากันเขาท้าทายเราไงล่าสุดมีไปละลานพี่บีหนูก็ไปจัดการให้นะพี่บีแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพี่บียังแบบท้าอยู่ฮะพี่เขาว่าเขาพิมพ์อะไรเขาว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยมโหเลยเนี่ยมโหเลยเนี่ยนี่มโหแล้วเหรอเวลาเห็นคอมเมนต์อย่างนี้มันยังกรี๊ดอยู่ไหมผมว่าแบบปล่อยผ่านได้หรือว่ายังไงหรือสักหน่อยสีสันมันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นยังไงถ้าวันไหนอารมณ์ไม่จอยก็บอกไม่สนใจรำคาญแล้วบอกว่าบางคนก็บอกว่าคือถามว่าพี่ตดยังวันนี้พี่ไหนลงยังถ้าพูดอีกพี่บอกก็นะวันเนี้ยต้องเงียบอ่ะเขาอยากคุยเล่นเฉยๆแล้วส่วนมากเมนที่โดนบ่อยๆที่ขุนเมนด้านติดลบอย่างเงี้ยมันส่วนมากมันมีอะไรจับผู้ชายดาราตกอับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีก10ปีก็ยังไม่ตกอับดูจากเงินแล้วอ่ะหนูก็เลยบอกไปอย่างนี้คำถามต่อไปจะถามพี่ๆให้กำลังใจไงไม่กล้าถามเนาะใช่เพราะกำลังใจเยอะเหลือเกินเพราะดูกำลังใจมีแล้วกำลังใจกับตัวเองช่ำแล้วพี่ขับบอกเลยว่าเวลาน้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อย่ายอมอยู่เป็นวะเขาจะบอกว่าหนูจะเย็นคนนึงเป็นน้ำคนนึงเย็นไม่ได้แล้วพี่ๆอย่างนี้ไม่ต้องจัดการแล้วกับเดย์ที่เจอมันขึ้นแม้เพราะว่ามันมีความปวดรวยด้วยมีจับผู้ชายกินด้วยรวยเพราะผู้ชายสนุกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเรารู้สึกว่าเราทำงานทุกวันคนที่เขาเข้าข้างหรือซัพพอร์ตเขาข้างนะใช่คำว่าเขาข้างเราหรือว่าอยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราทำงานหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามยังเป็นที่เขาบอกว่าเราตกอับเกิดจากที่เราไลฟ์สดเนี่ยน่าจะใช่น่าจะแบบว่าเห็นแบบนั่งขายของเพราะว่าของเราก็แบบหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรเงี้ยหลักพันก็นานๆขายทีหลักหมื่นไม่ต้องคิดขายไม่ออกจริงๆรู้สึกไงพอหลายคนมองว่าแม้เราจะทำอย่างนี้แต่หลายคนเอาเราเป็นไอดอลอยากดีใจมากเราอยากมีแนะนำไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงเราจะเป็นแก้มบุ๋มในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเรียกว่านะไปเล่นแบบว่าขายซื้อของอ่ะในแบบในทิกตอกอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยแบบมานั่งขายของอะไรเงี้ยเห็นความขยันของพี่หนูรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวอย่างที่แบบบางคนเอาไปทำต่ออาชีพเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองหลังจากเป็นตรงนี้ไหมครับพี่พีทใช่ไหมครับลูกผมว่าอะไรนะคะหลังจากผมที่ตรงนี้ไม่ถึงพี่พีทตกใจสะดุ้งตลอดเลยทำแม่ง
รักใครนะคะรักแก้มบุ๋มครับหนูบอกแล้วว่าเขารักหนูแล้วสวยสวยไม่เยอะไม่สิไม่ได้สวยเลยแต่ว่ารักคนมีคนเดียวในโลกเออมีก๊อปปี้แบ่งไว้ไหมรักค่ะขอบนะครับขอบนะครับพี่มีแม่คนเดียวในโลกมันก็มีคนเดียวทำไงอ่ะแล้วข่าวบอกท้อชอบให้โอกาสผู้ชายพูดก่อนรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาค่ะสวยสมอง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 มากจบสมองจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละ